สวัสดีครับ Easy Mall กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับกับ Easy Mall Live นัดพิเศษนะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่ง1 2 3 4เสียงน่าจะไม่มีปัญหาละทดสอบมาแล้วอันนี้ก็เป็นตัว MV 2000นะครับเสียงใหม่ราคาประมาณ 2,000 บาทตอนนี้เสียงจากแอร์จะเข้านิดหนึ่งนะครับแต่ตัวไมค์ในกองชัดเจนกว่านะครับไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอย่างที่แคปชั่นกล่าวไว้นะครับวันนี้ก็จะเป็นอันบ็อกซิ่งของตัวนี้ Fujifilm X-H2S ก็คือกล้องเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากฝั่ง Fujifilm กล้อง APS-C นะครับถ้า Fujifilm เนี่ยเขาจะมี2ซีรีส์จะมี X ซีรีส์กับ G ซีรีส์ G ซีรีส์ก็จะเป็นกล้องตัวใหญ่ไปเลย Medium Format นะครับเป็นกล้อง 2.5 ใหญ่กว่า Full Frame นั่นแหละแต่ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องตัวคูณนะครับเป็นกล้องฝั่งเรือธงที่เขาตั้งเป้ามาว่ามาบุกตลาดวิดีโอโดยเฉพาะเลยมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่แบบว่าโหดมากโหดกว่ากล้องหลายๆรุ่นในตลาดมาแนะนำกันก่อนว่า X-H2S เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรมาดูตามเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับตัว X-H2S นะครับเป็นกล้องที่เจาะตลาดวิดีโอโดยเฉพาะสิ่งที่มาใหม่ทั้งหมดเลยก็คือโปรเซสเซอร์ก็ใหม่นะครับเป็นโปรเซสเซอร์รุ่นที่5ของ Fujifilm ชื่อว่า X Processor 5นะครับแล้วก็เซนเซอร์ก็เป็นเซนเซอร์ตัวใหม่เช่นกันเป็นเซนเซอร์ตัวนี้นะเป็นเซนเซอร์รุ่นแรกที่ใช้ Stack CMOS นะครับปกติตัวของ Fujifilm จะเป็น Backside Illuminate ธรรมดาอันนี้เป็นระบบ Stack CMOS Stack CMOS แตกต่างจาก CMOS ทั่วไปยังไงก็คือ Stack เนี่ยมันจะทำงานพร้อมกันในการประมวลผลในขณะ CMOS จะแยกส่วนกันนะครับการที่ทำงานพร้อมกันเนี่ยก็จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูลรวดเร็วกว่าในการเขียนข้อมูลลงการ์ดสมมุติว่าเราถ่ายภาพแอคชั่นเยอะๆเงี้ยเราไปถ่ายกีฬาไปถ่ายสารคดีเวลาเรายิงรัวๆไป40ภาพเนี่ยบางทีการ์ดมันเขียนไม่ทันเซนเซอร์มันประมวลผลไม่ทันอันนั้นก็คือปัญหาของตัวเซนเซอร์ของ CMOS ทั่วไปตัวนี้เป็น Stack CMOS มันจะรวมทุกเมกะพิกเซลอ่ะทำงานพร้อมกันทำให้การประมวลผลเขียนข้อมูลลงการ์ดจะทำได้รวดเร็วกว่านั่นเองสปีดนะครับตามที่เขาเกินไปเลยก็คือตัวนี้อัดไปเลยเต็มที่นะครับ40ภาพต่อวินาทีโดยที่ไม่ดับด้วยนะจอแสดงผลเนี่ยแสดงผลตลอดคุณกดปื๊ดเลย40ภาพก็ไม่ดับนะครับหรือว่า30ภาพ30ภาพอัดไปเลย 1,000 รูปนะครับกดปื๊ดยาวไปเลยกล้องเขียนข้อมูลเท่าไหร่กันแต่ว่าไปกล้องไม่ตัด30เฟรมไอ้เรื่อง input and focus subject detection subject detection ตัวนี้มาใหม่ตัว subject detection นะครับไม่ได้จับแค่คนอีกต่อไปแล้วนะครับ Fujifilm เขียนข้อมูลมาใหม่ AI ตัวนี้สามารถประมวลผลว่าวัตถุที่เราต้องการโฟกัสเนี่ยนอกจากคนแล้วสัตว์ก็สามารถทำได้นะครับแต่ยังไม่โอเวอร์เท่ากับพวก Nikon Z9 Canon EOS R3 พวกนั้นคือโอเวอร์ไปเลยหรือแม้กระทั่งตัว Olympus OM1 นะครับอันนั้นคือ AI มันฉลาดเกินมนุษย์ไปแล้วมันสามารถจับได้ว่าไอ้ตัววัตถุที่ไม่ใช่คนเป็นสิ่งของเป็นรถยนต์เป็นรถไฟเครื่องบินเนี่ยมันตรวจสอบได้มันจับได้แต่ตัวนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ X-Tran CMOS 5 HS นะครับเป็นเจนที่5ยังคงใช้ความละเอียดเท่าเดิมนะครับยังเป็น 26.1 ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าเป็น Stack ความแตกต่างไม่เหมือนกับ CMOS นะครับเป็น Stack ซึ่งตัวเนี้ยในงานแถลงเปิดตัวของ X-H2S เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่เปิดออกมาเป็นทางการเขาคาดว่าจะเป็นกล้อง X-H2 ที่จะใช้เซ็นเซอร์ความละเอียด40ล้านพิกเซลแต่ว่าตัว X-H2S ตัวนี้ยังแค่ 26.1 ล้านพิกเซลนะครับความละเอียดยังเท่ากับตัว X-T4 ที่เปิดตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นเรือธงรุ่นเก่าตัว X Processor 5อะไรก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับก็มี AI มีฮิปเพิ่มมาใหม่เนี่ย Reduce Power Consumption ก็คือลดพลังงานในการประมวลผลลงนะครับแล้วก็มี CF Express Type B ใส่เข้ามาใหม่รวมถึงมี POLES ในกล้องด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะทำให้สายวิดีโอไลฮันเนี่ยหันมาสนใจนะครับก็คือกล้องสามารถบันทึกลงกล้องนะครับเขียนลงการ์ดเลย 6.2K 30p ความละเอียดมากกว่า 4K และโหดมากๆก็คือ Open Gate นะครับมีกล้องไม่กี่รุ่นในตลาดนะครับที่สามารถ Open Gate ได้ Canon ทำไม่ได้Sony ทำไม่ได้ Lumix ทำได้ Lumix นี่ก็มีเฉพาะรุ่นเรือธงนะครับ Canon ถ้าจะใช้EOS R ตัดไปเลยไม่มีสักตัวนะครับแต่ต้องไปใช้ตระกูล C ตระกูล C ก็คือ C300 C500 C700 แล้วก็ว่าไป
Sony กล้องมิเรเลส Alpha ทุกตัวไม่มีนะครับ FX3 ไม่มี FX6 ไม่มี FX9 ไม่มีมีในไหนมีใน Sony Venus ตัวละ 700,000 ที่ Open Gate ได้แต่นี่ Fuji Film XH2S Open Gate ได้นะครับ 6.2K 30เฟรมเป็น422 10บิตด้วยขยายความเรื่อง Open Gate สำหรับคนที่ไม่เข้าใจปกติเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยแม้กระทั่งที่คุณดูอยู่ ตอนนี้นะครับจะเป็นเรโช 16:9 เรโช 16:9 เนี่ยคือมันจะตัดด้านบนกับด้านล่างออกเพราะว่าเซ็นเซอร์มันจะเป็นขนาด 4:3 เวลาเราบันทึกวิดีโอกล้องมันก็จะทำการปิดเกตขึ้นมานะครับก็จะคือจะตัดด้านบนด้านล่างเพื่อให้เป็นเรโช 16:9 เรโช 16:9 ก็คือเอาไปเปิดในทีวีไปเปิดในสมาร์ทโฟนอะไรก็ว่ากันไปหน้าจอที่รองรับนะครับแต่การที่กล้องสามารถโอเพนเกตได้นั่นหมายความว่ามันจะใช้ความละเอียดทุกเม็ดพิกเซลบันทึกเขียนข้อมูลทุกอย่างทุกเม็ดพิกเซลแล้วเก็บข้อมูลมาเป็น 4:3 พอเป็น 4:3 ปุ๊บคุณสามารถจะเอาไปขยายไปทำอะไรก็ได้ในขั้นตอนการตัดต่อสมมุติว่าบันทึก Open Gate มาเป็น 4:3 ปุ๊บเนี่ยเราเอาไปทำในขั้นตอนการตัดต่อตรงนี้จะเป็นอีดิเตอร์จะชอบมากสมมุติว่าคุณจะโยนลงไปใน Facebook อ่ะโยนลงไปใน YouTubeตัวแพลตฟอร์มพวกนี้ต้องการเรโช 16:9 คุณก็แค่ตัดหัวตารางออกคุณก็ได้ไฟล์ขนาดที่ใหญ่กว่าจะไปย่อจะไปซูมก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเอาไปใส่ใน TikTok เอาไปใส่ใน Facebook Story เอาไปใส่ใน Instagram IG Reel อ่ะมันเป็นขนาด 9:16 ถ้าคุณบันทึกมาเป็นในกล้องทั่วไปคุณจะต้องตะแคงกล้องหรือคุณก็เอาไปครอปเอาซึ่งพอไปครอปปุ๊บไฟล์เสียเพราะมันถูกขยายนะครับเป็นพิกเซลแตกแต่การที่ Open Gate มาแล้วคุณสามารถที่จะเอาความละเอียดตรงนั้นนะไปย่อไปขยายเป็นเรโชที่ต้องการได้นะครับนี่คือข้อดีของ Open Gate ที่กล้องระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใหญ่ๆเลยนะหมายความว่า LED Cinema Arri Alexa ทำได้นะครับกล้องระดับ Cinema อุตสาหกรรมใหญ่ๆถึงจะมีแต่ Fuji Film มีมาให้แล้วนะครับในเรทใกล้ๆกันของกล้องที่ Open Gate ได้นะครับก็จะมี GH5 Mark II นะ GH5 ตัวแรกทำไม่ได้ GH5 ตัวแรกทำได้แต่ต้องเปิด Anamorphic แล้วก็ราคาแพงกว่าเลยก็คือพวก Lumix S S1 S1R S1H ทำได้แพงกว่าก็ GH6 ทำได้แต่พวก GH ทุกตัวเซ็นเซอร์เล็กกว่าตัวนี้เซ็นเซอร์ APS-C เป็น Super 35แบบเต็มเฟรมไม่ธรรมดานะครับ4K 120 4K 120ขยายเพิ่มปกติ Fuji จะบันทึกได้ 4K 60นะครับอันนี้กล้อง XH2 สามารถบันทึก 4K 120ได้และแน่นอนว่ายังไม่ทิ้ง Full HD 240เฟรมนะครับกล้องทุกตัวที่เป็นเรือธงของ Fuji Film เนี่ย240เฟรมเกือบหมดนะครับถามว่าค่ายอื่นมีเท่าไหมไม่มีนะครับ Lumix ทำได้180 Lumix X ทำได้180ตัว GH5S ทำได้250ตัวนี้240เป็นเต็มขนาดเซ็นเซอร์ด้วยและแน่นอนว่ารุ่นนี้เนื่องจากถูกออกแบบเพื่อการวิดีโอเพราะฉะนั้นก็จะมีอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับจะเป็นตัวพัดลมพัดลมตัวนี้จะเป็นคล้ายๆทิวต้านะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับพัดลมเสริมที่จะมีขั้วไฟฟ้าสามารถแปะเข้าที่หลังกล้องเพื่อให้สามารถบันทึกได้ยาวนานโดยที่ไม่มีการตัดระบบนะครับและแน่นอนว่าอย่างมาด้วยความโหดก็คือกล้องสามารถที่จะบันทึก Apple POREZ แบบ Internal ได้นะครับเขียนโลการ์ดเลยเป็น POREZ แบบ422 HQ POREZ 422ธรรมดาแล้วก็ POREZ 422 LT ที่มีขนาดเล็กเอาไปปรับอะไรได้สะดวกกว่ารวมถึง Proxy ในตัวได้ด้วยนะครับโหดมากแล้วก็ Enhanced Auto Focus for Video อันนี้ไม่รู้ว่าจะจริงไหมนะครับต้องไปลองดูกันทีหลังแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาก็คือมีค่าสีตัวใหม่นะครับเป็นกาหมุด F-Log2 ตัว F-Log2 เนี่ยจะเพิ่มในเลนส์ให้ภาพ14สต็อกนะครับซึ่งจะเยอะกว่ารุ่นเดิมรุ่นเดิมคือ F-Log ทั่วไปเนี่ยได้แค่ประมาณ12 14สต็อกนี่คือเท่ากับภาพถ่ายเลยนะภาพของ Log ตัวนี้จะจืดลงกว่าเดิมนะครับเหมาะสำหรับการไปทำ HLG เอาไปทำ High Dynamic Range ได้เลยเพราะว่าสีมันจะถูกเฉลี่ยให้เท่ากว่าเดิมด้วยการที่เท่ากว่าเดิมเนี่ยคุณสามารถจะไปดึงไฮไลท์ขึ้นคุณจะไปลดชาร์โดคุณจะทำอะไรได้ละเอียดกว่านั่นเองแล้วก็ระบบการสั่นดีขึ้นกว่าเดิมดีที่สุดแล้วล่ะตอนนี้ก็คือ 7.0 สต็อปในรุ่นดั้งเดิม XT4 หมายก็แค่ 6.5 อันนี้ก็เพิ่มมาเป็น 7.0 สต็อปนะครับ
ช่องมองภาพชัดที่สุดในตระกูล X นั่นนะครับก็คือ 5.6 ล้านจุดนั่นเองแน่นอนว่าเวเจอร์ซิลสำหรับกล้องเรือธงมีแล้วปุ่มชัตเตอร์บอกว่าสามารถจะมีความทนทาน 500,000 ครั้งอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของ XH2S นะครับที่เว็บไซต์ทางการกล่าวมาคราวนี้เรามาดูในกล่องกันดีกว่าว่าตัว XH2S ให้อะไรมาบ้างนะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยก็จะคงความเป็นฟูจิก็คือดำล้วนนะครับแล้วก็มีแค่โลโก้บอกว่าตัวเองคือกล้องอะไรนะครับสีที่มาก็คือสีแบ็คนัวนะครับตัวนี้เป็นประกันศูนย์นะครับก็จะมีการ์ดแถมมาให้ก็จะเป็นการ์ด SanDisk Extreme UHS 1นะครับซึ่งถามว่าพอดีไหมก็พอใช้ได้นะครับไม่ได้ดีมากเพราะว่าตัวนี้บิตเรทสูงอยู่นะครับตัวการ์ดเนี่ยเขียนได้แค่90เมกะไบต์นะครับพอเพียงต่อการถ่ายวิดีโอ 4K 30 4K 60ก็แป๊บเดียวเต็มนะครับ 4K 30พอได้ก็จะมีใบรับประกันนะครับคู่มือการใช้งานนี่ขนาดเนี่ยถ้าถามโดยส่วนตัวนะกลางๆเล็กกว่า A74 การจับกระชับมือไหมถ้าเป็นสำหรับผมนะไม่กระชับสำหรับผมนิ้วก้อยหลุดนะครับผมมือใหญ่กว่าโอ้นี่แยกเป็นต่างหากเลยนะครับข้างในก็น่าจะมีอุปกรณ์เสริมบุคเสริมที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกสาย USB เป็น Type-C ทั้ง2ด้านนะครับโอ้ให้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสายคล้องไหล่นะครับไม่คุ้นตาเท่าไหร่สำหรับตระกูลฟูจิเพราะว่าเป็นสายสแต็ปขนาดใหญ่มากนะครับปกติฟูจิจะชอบทำเป็นสายวินเทจมาเป็นสายหนังเป็นสายผักอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสายแบบใหม่เลยนะครับจะอิงความเป็นโมเดิร์นเหมือนกับพวกกล้องในตลาดทั่วไปนะครับก็คือเป็นแค่สายเชือกถักธรรมดาในกล่องมีอะไรอีกตัวล็อกสายนะครับมีตัวล็อกสายมาให้หัวแปลงปลั๊กมีกี่ประเภทเนี่ยมีครบเลยนะครับอันนี้ปลั๊ก US อันนี้ปลั๊กยุโรปอันนี้ปลั๊กออสเตรเลียปลั๊ก US ก็คือปลั๊กในบ้านเราเนี่ยแหละปลั๊ก US จะมี2ประเภทนะครับจะมีหัวกลมกับหัวเหลี่ยมแล้วแต่การใช้งานเลยเอาไปใช้งานได้ทั่วโลกแน่นอนแล้วก็จะมีแบตเตอรี่กับหัวอะแดปเตอร์ไม่มีแท่นชาร์จไม่มีแท่นชาร์จเสียใจอ่ะไม่มีแท่นชาร์จอ่ะมีแต่หัวอะแดปเตอร์แปลงไฟมานะครับหัวอะแดปเตอร์สำหรับการแปลงสายไทซีเสียบต่อกับกล้องนะแต่ไม่มีแท่นชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นเดียวกับตัว XT4 นะครับก็จะเป็น NPW235 นะครับความจุก็คือ 2,200 มิลลิแอมป์นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูหน้าตานะครับของ XH2S กันแน่นอนว่าด้วยความที่ทิ้งปกติแล้วฟูจิจะรักษาความเป็นเรโทรนะครับจะทำกล้องคล้ายๆกล้องฟิล์มแต่ตัวนี้ทิ้งความเป็นกล้องฟิล์มหมดเลยจุดเด่นของกล้องฟูจิคือจะมีไดอัลสำหรับการปรับชัตเตอร์สปีดซึ่งไม่มีนะครับไม่มีเลยเปลี่ยนไดอัลมาเป็นไดอัลโหมดไดอัลแทนการที่เป็นโหมดไดอัลวันนี้ผมว่าดีนะเพราะว่ามันเหมาะสำหรับการทำงานในปัจจุบันมากกว่ามานั่งหมุนชัตเตอร์สปีดอันนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ถ้าไม่ใช่กล้องสายวินเทจแบบทุกคนชอบนะครับช่องมองภาพตัวนี้ใหญ่ที่สุดที่ฟูจิทำมาใส่ตระกูล X นะครับจะเห็นว่ากะโหลกหนามากช่องมองภาพ 5.78 ล้านเมื่อกี้ที่ดูกันไปนะครับเพราะชูยังคงเหมือนเดิมกล้องของฟูจิเพียงซีรีส์เดียวที่มีท็อปเพดแบบนี้นะครับจากตระกูล XH อย่างเดียวนะครับถ้าเป็น XTXS ทั้งหลายไม่มีด้วยการที่มีท็อป LCD แบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์สำหรับการเปิดไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มทางลัดทั้งหลายแน่นะครับ ISO ไว้บาลานซ์คัสตอมตรงนี้ผมว่าออกแบบยังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติแล้วเวลาพวกปุ่มทางลัดอยู่ข้างบนเนี่ยมันควรจะทำผิวสัมผัสที่แตกต่างกันถามว่าเขาทำไหมละทำแต่ว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หมายความว่าไงถ้าให้ดูเห็นชัดเจนนะครับคุณจะเห็นว่าปุ่ม ISO ใหญ่กว่าปุ่มไวบาลานซ์แต่สมมติว่าเวลานิ้วมันโดนเนี่ยไม่ได้มองอ่ะคุณคิดว่าคนจะแยกออกไหมไม่ออกนะครับถ้าทำให้ดีต้องทำแบบกล้องลูมิกหรือว่ากล้องโซนี่พวกกล้องลูมิกเนี่ยเขาจะทำติ่งเล็กๆแปะไว้หรือว่าทำเป็นปุ่มให้แบนลงไปเลยมันเวลาเราสัมผัสเนี่ยเวลาเราไม่ได้มองอ่ะเราจะแยกออกนะครับแต่ด้วยการที่ฟูจิอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับเขาพยายามทำแล้วแหละแต่แบบเนี้ยพูดตรงๆว่ายังนะครับยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับดีแล้วล่ะพยายามพัฒนาแล้วแต่ยังไม่โดน
ถัดมาก็จะมีปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอนะครับปุ่มเรคคอร์ดวิดีโออยู่ตรงนิ้วชี้ดีอยู่นะอันนี้ถือว่าดีเลยแต่เล็กไปหน่อยเล็กไปสำหรับกล้องวิดีโอนะครับจริงๆปุ่มเรคคอร์ดอ่ะน่าจะทำตัว ISO ให้มันใหญ่ๆเท่ากันควรจะสลับตำแหน่งกันเพราะว่าวิดีโอไม่ได้ปรับ ISO บ่อยหรอกนะครับ ISO เบิ่มเลยแล้วปุ่มเรคคอร์ดวิดีโออ่ะเล็กนิดเดียวแล้วยังไม่รู้ว่าปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอเนี่ยมันจะใช้ชัตเตอร์กดได้ไหมแต่ปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้ฟิลไม่เหมือนกล้องฟูจิเลยนะครับแข็งเป๊กเลยนะครับทนทานแน่นอนสวิตช์ก็ไม่ได้ใช้สวิตช์แบบเดิมนะครับสวิตช์เป็นสวิตช์แบบผักปกติกล้องฟูจิสวิตช์จะอยู่ที่ไหนสวิตช์จะอยู่ที่ไดเอานะครับสวิตช์จะอยู่ที่ตรงแถวๆไดเอาตรงเนี้ยซึ่งตัวนี้เขาเปลี่ยนใหม่มันก็ไม่มีเป็นสวิตช์อยู่ที่นิ้วชี้อันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่ากล้องที่มีสวิตช์ที่นิ้วชี้เนี่ยมันสะดวกจริงๆนะครับสลับเวลาสลับอะไรเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดปิดเวลาเราเซฟแบตเดินถ่ายรูปอย่างเงี้ยปิดเจออะไรที่สนใจเปิดปุ๊บถ่ายอันนี้สะดวกมากต่อไปมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มลบภาพปุ่มแสดงภาพอยู่ใกล้กันก็ต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่ามีติดมือลั่นแต่ผมว่าดีตรงอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมการที่เลือกปุ่ม delete ให้ไกลชาวบ้านเนี่ยเราจะไม่มือลั่นบ่อยแน่นอนเพราะอยู่ฝั่งซ้ายเราไม่ค่อยได้ใช้นิ้วฝั่งซ้ายหรอกเวลาเราควบคุมจริงเราก็คุมจากนิ้วโป้งหรืออะไรตรงเนี้ยการมาอยู่ฝั่งเราตรงนี้ดีนะอันนี้ถือว่าทำกันบ้านมาดีอยู่ครับแล้วก็ปุ่มตัวลบภาพเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับโหมดถ่ายภาพด้วยนะครับก็คือปรับถ่ายภาพต่อเนื่องถ่ายภาพเดียวอะไรก็ว่าไปจะอยู่ตรงนี้ฝั่งขวาบ้างมีจอยสติ๊กแข็งนะแต่ความรู้สึกคือแข็งอยู่ตอนเลือกจุดโฟกัสไม่รู้จะเป็นไงนะครับกดได้ไหมกดได้อ่ะสามารถเลือกจุดโฟกัสได้อันนี้ดีอยู่ปุ่มออโต้โฟกัสนะครับไดเอาที่2ไดเอาที่1จะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหน้าที่จริงน่าจะมีสัก3อัน3อันนี้ถือว่าดีมากเลยสวรรค์สำหรับคนถ่ายวิดีโอเลยเพราะรู้มั้ยเวลาคุณปรับบ่อยๆสำหรับกล้องวิดีโอคุณจะปรับชัตเตอร์สปีดปรับรูรับแสงคุณใช้2อันแล้วคราวนี้คุณจะปรับเสียงปรับไงอ่ะก็ต้องดูไดเอาที่3ก็ไดเอาที่3จะมีพวก Canon ตระกูล R5 R6 นะครับ Sony Alpha 7มีหมดตัวนี้ยังไม่มีแล้วก็มีปุ่ม AE-Lock ปุ่ม Q แล้วก็ปุ่มย้อนกลับให้มาครบไหมถือว่าดีกว่ากล้องทั่วไปของฟูจิเพราะว่าฟูจิผมไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงชอบทำอะไรให้มันมินิมอลนะครับกล้องหลายๆตัวรุ่นปัจจุบันของฟูจิเนี่ยไม่ว่าจะเป็น XE4 ไม่ว่าจะเป็น XS10 ไม่ว่าจะเป็นกล้องที่เป็นลายเล็กๆอ่ะเขาทำมินิมอลหมดเลยมินิมอลก็คือเขาลดปุ่มแล้วไปควบคุมหันหน้าจอแทนไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับช่างภาพถ้าเป็นมือใหม่ที่ไม่ค่อยชินกับกล้องเนี่ยจะดีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณจะชินกับการกดคำสั่งที่หน้าจอแต่ว่าถ้าคุณเป็นช่างภาพคุณจะชินกับการใช้ปุ่มทางลัดซึ่ง X2S ตัวเนี้ยมีถือว่าดีนะครับกิ๊บตัวที่ทำเป็นสันยื่นออกมานะครับสันยื่นออกมาแบบนี้เวลาจับโอเคกระชับมือนะครับมั่นใจมั่นคงได้เลยหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด3นิ้วนะครับ Wide Angle แต่อันนี้จะดูส่วนพิเศษสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับคือพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับพัดลมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าด้านหลังของหน้าจอนะครับจะมีน็อตสกรูน็อตให้2ตำแหน่งเอาไว้สำหรับยึดตัวพัดลมที่เป็นขาแยกนะครับทำให้เวลาที่เราบันทึกวิดีโอในเวลายาวนานนะครับออกไปถ่ายภาพกลางแจ้งอะไรพวกนี้เวลาติดพัดลมเข้าไปก็จะทำให้กล้องไม่เกิดอาการโอเวอร์ฮีทนะครับไม่ตัดก่อนแต่พอร์ตอันนี้ไม่ดีนะผมบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ยึดพอมันไม่ยึดเนี่ยมันจะเป็นยังไงหายครับปกติเหมือนกับพวกอะไรที่มันสามารถถอดจากกล้องได้มันจะเป็นวัตถุที่มีความลึกลับมันจะหายไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวดูฝั่งซ้ายกันบ้างฝั่งซ้ายของกล้องนะครับก็จะมีพอร์ตครบเลยนะครับ HDMI ไมค์หูฟังลำโพง USB ดู HDMI ก่อนอันนี้คือสิ่งที่ดีมากดีสุดบอกเลยว่ากล้องวิดีโอทุกตัวควรจะมีเพราะอะไร HDMI Type A เนี่ยเป็นขนาดมาตรฐานที่ดีมากสำหรับการเชื่อมต่อเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะแต่ผมเสริมให้ฟังปกติการเชื่อมต่อสายสัญญาณเนี่ยมันจะมี2ประเภทก็คือ HDMI กับ HDI นะครับ HDI หลายคนอาจจะรู้จัก HDI เนี่ยมันเป็นสายเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์กล้องเก่าๆแคมคอร์เดอร์อะไรพวกใหญ่ๆที่เป็นกล้องแบบแบ่งกันน่ะเหตุผลที่เขาใช้ HDI เพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ถอดเข้าถอดออกน่านึกออกไหมว่าเวลาคุณเอากล้องไปต่อจอเอากล้องไปต่อเครื่องบันทึกเอากล้องไปต่ออะไรก็แต่เนี่ยมันจะต้องทำการถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ
HDI ออกแบบมาเพื่องานนั้นส่วน HDMI เนี่ยมันเป็นความสะดวกซะมากกว่าความสะดวกก็คือคุณดึงภาพไปกับเสียงพร้อมกันได้การที่ดึงภาพไปกับเสียงพร้อมได้ตัว HDI จะทำไม่ได้แต่เหตุผลนั้นเองทำให้ HDMI เปราะบางนะครับเพราะว่าข้างใน HDMI เนี่ยจะมีปิ้นประมาณยิบยิบเลยอ่ะ10-20ตัวเลยเวลาคุณถอดเข้าถอดออกมีสิทธิ์ที่แผงวงจรจะเสียนะครับการที่ HDMI ขนาดใหญ่เนี่ยมันทำให้เวลาใช้งานเนี่ยมันดีกว่าพวกไมโครหรือพวกมินิเพราะว่าเวลาคุณถอดเข้าถอดออกอ่ะโอกาสที่มันจะหักหรือจะเสียหายก็จะมีน้อยกว่านะครับมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีในกล้องวิดีโอที่มีที่เราใช้กันบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Alpha 7ไม่ว่าจะเป็นพวก Canon แต่ Canon ไม่ทำCanon ที่มี HDMI ใหญ่ๆจะมีเฉพาะตระกูล C ตระกูล R ไม่มีเลยส่วนดูพอร์ตที่เหลือกันนะครับก็จะมีพอร์ตไมค์นะครับ 3.5 พอร์ตหูฟังได้ทำดีนะผมชอบเป็นบานพับแบบนี้ตอบโจทย์นะครับเนี่ยๆการที่เป็นบานพับแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะอะไรมันแข็งไงบางอันกล้องบางตัวมันทำมาแบบยุ่ยมากเลยมันแบบกล้องที่เปิดพอร์ตได้แล้วเป็นขั้วออกมาอย่างพวก A7 Mark III เงี้ยอันนั้นก็คือแบบมันยุ่ยมากพอมันยุ่ยมากมันมีสิทธิ์ขาดง่ายนะครับพอร์ตพวกนี้เราเปิดบ่อยทำเป็นบานพับอย่างเงี้ยออกแบบมาดีแล้วแหละคราวนี้มาดูว่าเวลาเราต่ออุปกรณ์นะครับสมมุติว่าคุณต่อไมค์ปุ๊บคุณต่อหูฟังปุ๊บพลิกจอได้ไหมว่าติดติดนะครับติดอะไรติดช่องหูฟังส่วนช่องไมค์นั้นสบายครับเท่ากับว่าเวลาคุณใช้บล็อกคือถ่ายตัวเองเนี่ยติดช่องไมค์ปุ๊บเปิดหน้าจอหันมาเซฟตัวเองทำได้สะดวกเลยถัดมาก็ลำโพงแล้วก็พอร์ตใหญ่สุดไทป์ซีเป็น PD ชาร์จแจ่มมากนะครับชาร์จเร็วโอเคมาดูอีกด้านหนึ่งฝั่งขวาก็เป็นช่องใส่การ์ดนะครับเป็นบานพับอันนี้ดีนะผมชอบจริงๆผมชอบของตระกูลลูมิกมากกว่าลูมิกคือสไลด์เลยอันนี้เป็นแบบบานงัดข้างในก็จะมี2พอร์ตนะครับอย่างที่เห็นเปลี่ยนพอร์ตไม่ใช้ SD แล้วเป็น CF Express นะครับและอีกพอร์ตนึงก็จะเป็น SD UHF 2ซึ่งหมายความว่าการที่เปลี่ยนเป็น CF Express เนี่ยมันเหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโออย่างมากเพราะว่าเวลาคุณถ่ายวิดีโอเนี่ยเมกะบิตมันสูงเพราะอะไรเพราะว่ามันตัวนี้มันโปรเรสได้มันถ่าย HLG ได้มันถ่ายล็อกได้เมกะบิตมันวิ่งเกิน100แล้วล่ะเมกะไบต์ด้วยล่ะมันไม่ใช่เมกะบิตอ่ะบางทีวิ่งเป็นเมกะไบต์เพราะฉะนั้นการถ่ายโอนข้อมูลของการ์ดเนี่ย SD ไม่พอต้อง CF Express นะครับแต่ดีที่ไม่ไป AQD MQD จะวุ่นวายกว่านี้อีกส่วนด้านล่างจะมีช่องใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็พอร์ตนั่นไงนี่แหละผมบอกเลยว่าเวลาที่มันเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเนี่ยแล้วมันไม่มีตัวเก็บเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สามารถหายได้นะครับตรงนี้จะเป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อกับกิ๊บเสริมนะครับสามารถทำให้เราใส่แบตเตอรี่เพิ่มได้อีก2ก้อนอย่างที่เห็นช่อง PD ชาร์จแสดงว่าเขาคิดมาแล้วล่ะทำไมถึงไม่แถมแท่นชาร์จมาการที่ทำตัวแท่น PD ชาร์จออกมาแยกแบบนี้มันน่าจะทำให้เวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปอ่ะมันจะไม่ไปผ่านบอร์ดเพราะว่าถ้าไปคุณไปเชื่อมผ่านตรงนี้การที่เชื่อมผ่านไทซีธรรมดาเนี่ยไฟจะวิ่งผ่านบอร์ดตลอดเวลาทำให้บอร์ดมีสิทธิ์เสียได้เขาก็เลยทำแยกทำให้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นวิ่งไปหาแชมเบอร์เลยวิ่งไปหาตัวรังฐานเลยนะครับส่วนในแชมเบอร์นะครับรังฐานจะเป็นแค่ทั้งใส่แบตส่วนด้านหน้าของกล้องกิฟต์นี่ยืดมาพอสมควรนะครับมีอะไรด้านหน้าบ้างปุ่มฟังก์ชัน1 2อันนี้จะเป็นคัสตอมสามารถเอาไปตั้งค่าเองได้ว่าให้เป็นปุ่มอะไรผมแนะนำว่าควรจะตั้งเป็นปุ่มเรคคอร์ดเพราะอะไรรู้ไหมสมมติว่าคุณติดกิมบอลแล้วคุณใส่เลนซีนิม่าเลนแบบตัวใหญ่เลยเลนแบบที่มันต้องใส่ฟิลเตอร์100มิลขึ้นไปงั้นอ่ะกดปุ่มตรงนี้ลำบากควรจะทำปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเรคคอร์ดเพราะว่าเวลาคุมกล้องคุณไม่ได้คุมจากด้านหลังแล้วจะมีพอร์ตซิงแฟตมานะครับยังไม่ทิ้งความเป็นกล้องถ่ายภาพไฟ LEDแสดงสถานะแล้วก็เป็นทอรี่แลมหรือเปล่านะครับไม่ได้ระบุมาปุ่มเปลี่ยนเลนตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมมันไม่ดียังไงเพราะว่ากล้องฟูจิตัวใหม่ๆ
ส่วนมากจะทำฝั่งนี้แล้วการที่ทำฝั่งนี้เนี่ยมันดีตรงไหนใช่ไหมเวลาคุณเปลี่ยนเลนคุณแค่กดปุ๊บบิดเลยพอไปอยู่ตรงเนี้ยนึกสภาพออกไหมครับใส่เลนตัวใหญ่ๆเลนตัวสักเลนสัก70-200เงี้ยสมมติว่าเลนอยู่คาอยู่ที่กล้องเงี้ยเอื้อมือมาตรงเนี้ยลำบากนะครับจริงๆซูฟูจิก็จะมาฝั่งซ้ายแล้วนะทำไมเพิ่งกลับมาทำฝั่งขวาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับกล้อง X-H2 ตัวนี้นะครับรายละเอียดคร่าวๆอันบ็อกซิ่งก็มีประมาณนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกล้องตัวนี้ด้วยนะครับราคาการจัดจำหน่ายของ Fujifilm X-H2S ตัวบอดี้อย่างเดียวราคา 89,990 บาทแพงไหมแพงแพงกว่ากล้องฟูลเฟรมด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์ข้างในของกล้องเนี่ยไม่มีกล้องตัวไหนในเซกเมนต์นี้ที่ทำได้ 6K ถามว่ากล้องเซกเมนต์นี้มีไหมไม่มีนะครับ Open Gate ถามว่ากล้องเซกเมนต์นี้มีไหมไม่มีนะครับ 4K 120กล้องเซกเมนต์นี้มีไหมก็ไม่มีแล้วสเปคเนี่ยไปเบียดกับพวกกล้องวิดีโอใหญ่ๆที่ใช้กันประจำนะครับอย่างอะไรอย่าง A7S3 A7S3 บันทึกได้เท่าไหร่ 4K 120FX3 บันทึกเท่าไหร่ 4K 120 A7 Mark 4 4K 60ครอปด้วยแต่ตัวนี้ 4K 120เห็นไหมครับว่าความต่างของฟังก์ชันกับราคามันสมเหตุสมผลกันนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้าเซ็นเซอร์เล็กนี่หว่าทำไมมันแพงจังฟังก์ชันข้างในนะครับต้องดูปัจจัยของตัวกล้องด้วยว่าสามารถทำได้ไหมรวมถึงอย่างที่บอกก็คือ Open Gate เนี่ยมันมีน้อยมากกล้องในตลาดที่ Open Gate ได้ถ้าเลือกรุ่นมันเนี่ยมันมีแค่ไม่เกิน10รุ่นถ้ามีก็คือแบบแพงไปเลยหรือไม่ก็เล็กกว่าเล็กกว่าคืออะไรอย่างพวก GH5 GH6 เนี่ยเซ็นเซอร์เล็กกว่าถามว่าสมมติว่าคุณอยากได้ Open Gate คุณซื้อ GH6 ราคา 75,000 แต่เซ็นเซอร์เป็นแค่ไมโครโฟร์เทิร์ดเห็นไหมความต่างของขนาดเซ็นเซอร์มีผลนะครับจะซื้อฟูลเฟรมไปซื้อ S1H ราคา 17,000 2เท่าของตัว XH2 นะครับสำหรับรายนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับ XH2S ของเราก็พบกันจนไหนแล้วราคา 89,990 บาทก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของเรามาจนถึงตอนสุดท้ายนะครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์หน้าถ้าหากว่ามีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจผมจะรีบนำมาเสนอทันทีนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ